ระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทดี้นะครับวันนี้ผมมาในช่วงของใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับก็ยังไงก็ขออนุญาตอวยพรท่านผู้ชมนะครับซินเจียยู่อี่ซินนี่หัวใช้นะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการเราทุกๆท่านเลยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้มีหน้าที่การงานกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีโชคลาภเฮงๆรวยๆนะครับกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมาจัดรายการนะครับในหัวข้อคลิป4ราศีนะครับที่จะจับเงินล้านนะครับ The Lucky นะครับ The Lucky เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ชาญจะคัดเลือกมา4ราศีนะครับที่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภโดยดูจากในตำแหน่งนะครับของภพกระดุมพระและภพราพะนะครับที่มีดาวที่สำคัญนะครับแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดมา4ราศีส่วนราศีอื่นๆเนี่ยอาจจะติดอยู่ในรองลงไปนะครับอาจารย์หลายท่านก็อาจจะจับหลายๆราศีเราก็ดูบางทีอาจจะไม่ใช่ตรงราศีเราก็ลองดูจากราศีอาจารย์ท่านอื่นๆผมจะเลือกหัวกะทิมานะครับเลือกมาจากทั้ง4ราศี4ราศีเนี่ยผมจะเลือกอย่างนี้นะครับโดยใช้หลักการในการคำนวณตัวเลขของผมนะครับเพื่อมาต่อยอดอย่างเช่นตอนนี้ผมได้วางตัวเลขจากการวางลัคนาในราศีที่ผมจะเลือกดูจากดาวเจ้าฤกษ์ว่าดาวเจ้าฤกษ์ในวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับในแต่ละงวดเนี่ยดาวเจ้าฤกษ์คือดาวอะไรและในวันนั้นเนี่ยดาวเจ้าฤกษ์โคจรไปอยู่ในราศีอะไรผมก็วางลัคนาไว้ตรงนั้นปีที่ผ่านมาในปี62เนี่ยผมก็จะดูคำนวณตัวเลขจากลัคนาในเวลาที่หวยออกนะครับอย่างเช่นวันที่1กุมภาเนี่ยถ้าเป็นในปีที่แล้วผมก็จะคำนวณจากวันที่1กุมภามีเขาเรียกว่าในตำแหน่งวันนั้นวันเวลาที่หวยออกเนี่ยลัคนาอยู่ในสถิตอยู่ในราศีอะไรแล้วเราก็ไปวางช่วงเวลานั้นแล้วก็จับเป็นภพกระดุมพระราพะตอนนี้เนี่ยพอมาทำเป็น4ราศีเนี่ยผมก็นำมาทั้ง2วิชาเลยในวิชาที่เป็นดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็ลัคนาในยามที่ลอตเตอรี่ออกนั่นเองครับมาดูราศีแรกกันเลยนะครับราศีที่ติดอันดับ The Lucky นะครับก็รู้จักนะครับการที่ลัคนาราศีนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือผมเลือกให้วันนั้นเนี่ยเอาดาวเจ้าฤกษ์มาวางลัคนาฉะนั้นก็เราต้องคิดว่าต้องโดดเด่นไม่งั้นเราจะวางตัวเลขหลักได้ยังไงฉะนั้นลัคนานี้ต้องเด่นขึ้นมานะครับวันนั้นในวันที่1กุมภาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งของเลือดดาวฤกษ์ก็คือธริตโทแห่งฤกษ์ธริตโทแห่งฤกษ์เนี่ยจะมีดาวเจ้าฤกษ์ก็คือดาวพระเกศเลข9ในวันที่1กุมภาเนี่ยดาวพระเกศเลข9เนี่ยโคจรอยู่ในราศีมิถุนผมก็วางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเนี่ยนอกจากจะมีดาวพระเกศแล้วยังมีดาวพระราหูเลข8นะพระราหูเลข8ก็เป็นคู่เทพเทวฤกษ์นะครับเป็นคู่ให้โชคใหญ่เพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยท่านยังเป็นปกิณกะโชคก็คือยังให้โชคอยู่เรื่อยๆมีโอกาสมาเรื่อยไปจนตลอดปี63นะครับท่านจะย้ายก็น่าจะเป็นเดือนกันยาช่วงที่ท่านย้ายใหม่ๆท่านก็ยังให้โชคอยู่นะครับภพกระดุมพระของชาวราศีมิถุนเนี่ยก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎในวันที่1กุมภาไม่มีดาวแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวประจำราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์เลข2ดาวจันทร์เลข2เนี่ยมันที่1เนี่ยท่านได้เดินโคจรเข้าสู่ราศีเมษนะครับเป็นตำแหน่งภพราพะของชาวราศีมิถุนพอดีฉะนั้นก็เท่ากับว่ากระดุมพระราพะเลข2ดาวจันทร์โดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าในราศีมิถุนเนี่ยมีคู่ที่ผมชอบอยู่แล้ว8 9ก็เอามาจับกันเนื่องจากผมชอบเลข2เพราะว่าเลข2เนี่ยอยู่ภพกระดุมพระราพะเอาเป็นวางไว้หลัก10แล้วกันนะครับเป็นหลักที่น่าสนใจนะครับก็เอาเป็น928นะครับก็ตัดจับคู่เอา2829นะครับ928แล้วก็3ตัวก็
ท่านก็กลับกันเอานะครับส่วนในราศีต่อไปที่ติดอันดับเดอะลัคกี้นะครับก็คือผมเอาจากการวางลัคนาในยามหวยออกในวันที่1กุมภาเนี่ยลัคนาที่หวยออกอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎไม่มีดาวที่ผมบอกไปแต่ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์นะครับพบประดุมพระเนี่ยเป็นของชาวราศีกรกฎก็คือราศีสิงห์ราศีสิงห์ก็ไม่มีดาวอีกแต่ว่าเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวประจำราศีสิงห์เนี่ยคือดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจส่วนในพบราพะของราศีกรกฎเนี่ยก็คือราศีพฤษภไม่มีดาวจรแต่ว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลขหกนั้นก็วางเหมือนเมื่อสักครู่แล้วกันเอาดาวเจ้าเรือนเกษตรของกรกฎเลข2ตั้งนะครับแล้วก็เอาดาวที่พบกระดุมพระวางไว้หลักร้อยส่วนพบราพะก็โดดเด่นพอสมควรเพราะเป็นดาวศุกร์การเงินเลข6อยู่ในพบราพะก็วางเป็น1 2 6นะครับในชาวราศีกรกฎได้เลขมาจับเอา1 2เป็นเลขกำลังพระราหูกับกัน2 1เนี่ยเป็นกำลังการที่เราจะจุดธูปไหว้พระแม่ธรณีถ้าเราเป็น2 6ก็เป็นคู่ที่สำคัญนะเป็นคู่ดีคู่1 2 6 2ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับราศีต่อไปครับราศีต่อไปก็คือชาวราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยก็อยู่เขาเรียกว่าเล็งกับชาวราศีมิถุนนะครับเพราะว่ายังไงแล้วผมจะจับคู่ที่เล็งเพราะว่าคู่ที่เล็งเนี่ยมีโอกาส 95% อัพนะรองจากการที่กลุ่มลัคนานิดหนึ่งการเล็งเนี่ยก็สูสีกันฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาได้พอๆกันนะครับราศีธนูเนี่ยมีดาวที่โดดเด่นคือดาวพฤหัสบดีที่ท่านได้ย้ายเข้ามานะครับผมได้จัดพิธีบวงสรวงในดาวพฤหัสย้ายไปแล้วเมื่อปลายปี62นะครับท่านก็เพิ่งย้ายเข้ามาไม่นานอยู่ประมาณ1ปีนะครับดาวพฤหัสอยู่1ปีดาวราหูอยู่ปีครึ่งดาวเสาร์อยู่2ปีครึ่งนะครับก็เพิ่งย้ายมาก็ยังอยู่ได้อีกกับปีดาวพฤหัสสัปดาห์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูเป็นเกษตราธิบดีมีกำลังแน่นอนแล้วก็ในราศีธนูยังมีดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็ในภพกระดุมพระนะครับก็จะเป็นราศีมังกรนะครับภพกระดุมพระของราศีธนูเนี่ยจะเป็นราศีมังกรซึ่งก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข7ดาวเสาร์นะครับส่วนในภพราพะนะครับก็จะอยู่ในชาวราศีธนูเนี่ยพบราพะจะเป็นราศีตุลซึ่งจะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับก็สวยงามนะครับก็เขียนตัวเลขมาก็กระดุมพระนะครับกระดุมพระราพะก็คือ76นะครับ76แล้วก็ราศีธนูก็โดดเด่นขึ้นมานะครับก็เป็นอยากให้ตัวเลขสวยๆเป็น756แล้วกันนะครับเพราะผมก็ชอบคู่56มองว่าเลข5ก็มีโอกาสจะมาวันนี้นะเลข6ก็อย่าทิ้งเพราะว่าเลข6นี่ก็ทั้ง24งวดเนี่ยน่าจะมาเกิน10งวดซึ่งตอนนี้เมื่อที่แล้วก็มาแล้ว1งวดแล้วนะงั้นเลข5ก็มีโอกาสที่จะตีตื้นขึ้นมานะครับก็756นะครับชาวราศีธนูราศีที่4นะครับเป็นราศีที่ใน12ราศีในปี2563เนี่ยราศีเนี่ยจะเป็นราศีที่มีความพลิกผันมากที่สุดเลยนะครับผมเลยต้องจะจัดคลิปแยกไปอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยผมจะจัดในปี63มีเรื่องราวมากมายซึ่งจัดได้เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยคือดาวเสาเลข7ตอนนี้ดาวเสาอยู่ในราศีธนูซึ่งราศีธนูเนี่ยเป็นภพวินาศนะครับภพวินาศของชาวราศีมังกรซึ่งที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะอึมคึมคึมอาจจะทำอะไรแล้วอาจจะยังไม่ยังลำบากยังมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็เรื่องโชคลาภก็ยังติดขัดคลาดเคลื่อนเป็นอะไรที่บรรยากาศมาคุเป็นบรรยากาศที่มันเบื่อหน่ายมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะนะครับดาวเสาร์เดี๋ยวในคลิปเกี่ยวกับผมคงจะต้องมาพูดถึงบุคลิกของดาวเสาร์ให้ละเอียดอีกครั้งนึงตอนนี้อยู่ในภพวินาศนะครับอยู่มา2ปีครึ่งภ
พอผมบอกแล้วเป็นราศีที่จะพลิกผันมากที่สุดเพราะว่าพอท่านกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านก็มองว่าชาวมังกรต้องดีแน่ๆเลยนะครับเกษตรแปลว่ามั่งคั่งมั่งคงอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีโชคมีลาภที่แบบค่อนข้างจะเต็มในไม้ในมือเนี่ยเพราะว่าดาวเจ็ดเดินเข้าสู่เจ้าเรือนเกษตรของตัวเองในรอบ2ปีครึ่งเลยนะอึดอัดมา2ปีแต่ทำไมผมถึงบอกว่าพลิกผันนะเพราะว่าเรามองภาพอย่างแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยในปี63เนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายช่วงหลายตอนเกี่ยวกับชาวราศีมังกรนะครับเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรประมาณวันที่2มีนานะครับแล้วก็ท่านก็จะเดินพักก็คือจะเดินถอยหลังกลับมาเนี่ยกลับมาสู่ราศีธนูอีกครั้งเป็นภพวินาศเนี่ยก็กรกฎาคมจนถึงปลายปีนะครับอันนี้คือจุดที่1จุดที่2ก็คือจะมีดาวอีกดวงนึงนะฮะซึ่งเป็นดาวที่ถ้ามาอยู่คู่กับดาวเสาร์แล้วก็จะเป็นผลลบซะเป็นส่วนใหญ่ดาวอังคารนะครับปัจจุบันนี้ดาวอังคารท่านอยู่ราศีพิจิกเห็นเจ้าเรื่องเกษตรของราศีพิจิกในวันที่8กุมภานะครับดาวอังคารเนี่ยจะเดินเข้าราศีธนูในช่วงกุมภาเนี่ยดาวเสาร์ยังไม่เดินเข้าราศีมังกร37มาเจอกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พอราศีเขาเรียกว่าดาวเสาร์เดินเข้าสู่ราศีมังกรแล้วเนี่ยประมาณ 30-45 วันดาวเสาร์ก็จะย้ายนะครับดาวเสาร์จะโคจรประมาณ1เดือนคือ 30-45 วันนะโดยเฉลี่ยนะครับเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพวินาศของเจ้าราศีมังกรนะเลข3เดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่าเพราะยาวอย่างที่ผมบอกว่าจะพูดได้คลิปหนึ่งเลยนะครับ3ไปอยู่ภพวินาศแล้วก็ในจุดหนึ่งก็เลข3คือดาวอังคารเนี่ยก็จะเดินหน้าอีกเดือนต่อไปประมาณเดือนครึ่งเดินเข้าสู่ราศีมังกรก็ไปปะกันแหมก็ต้องไปเจอกับชาวเขาเรียกว่าดาวเสาร์นะครับที่ราศีมังกรอีก73ก็ไปอยู่คู่กันอีกนะครับพูดให้ฟังนิดนึงคือดาวอังคารเนี่ยจริงๆแล้วดาวอังคารเนี่ยต้องเหนื่อยยากก่อนถึงจะสำเร็จนะเป็นอะไรที่คุณต้องขยันคุณต้องเจอวิบากกรรมคุณต้องอดทนนะครับแล้วคุณต้องทำงานอย่างหนักดาวอังคารเนี่ยแต่บ้านปลายถึงจะสำเร็จแต่กว่าสำเร็จนี่ก็เลือดตาแทบกระเด็นเป็นดาวที่อาจจะผงผางถ้าเป็นบุคลิกก็ผงผางตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดาวการพบได้สำหรับคนที่ทำงานหนักเนี่ยครับฉะนั้นเจอเลข7ซึ่งบุคลิกภาพของดาวเสาร์เลข7เนี่ยทำอะไรก็อาจจะเชื่องช้านะครับแต่ว่าเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยจะเดินช้าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเจอปัญหาอุปสรรคก็จะอยู่กับเรานานเราก็จะอึดอัดเจอ37เข้าอีกก็มันเรื่องของอารมณ์แล้วล่ะตึงเครียดสภาวะกดดันอึมครึมมันน่าอึดอัดนะครับแล้วยังอยู่กันอีกคือผมบอกเลยว่าถ้ามองภายนอกดาวเสาร์เดินเข้าสู่ราศีมังกรอาจจะหลายท่านอาจจะมองว่าเขาจะสู่เจ้าเรือนเกษตรที่ผมบอกว่าคำว่าเกษตรคือมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะมีโชคมีลาภมีอะไรที่จะดีขึ้นแล้วแหละเพราะปีที่แล้ว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสุดๆแล้วอ่ะแต่มันพลิกผันจริงๆนะจะดีก็ดีไม่สุดจังหวะจะดีก็เจอคู่ดาวที่ยังไม่โอเคนะครับและในตำแหน่งดาวหลายๆอย่างแต่ยังดีที่ยังมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งคุณธรรมเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเกื้อหนุนบางทีเราก็อาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีอาจจะมีคนที่ยังคอยให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือเราอยู่หนักเป็นเบาแล้วก็มันก็ยังเป็นอะไรที่ดีก็ดีไม่สุดร้ายก็ร้ายไม่แย่ไปกว่าเก่านะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปฟังกันในราศีมังกรอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าก็ยังเมื่อดาวเสาร์เลขเจ็ดเดินเข้าสู่ราศีมังกรแล้วเนี่ยพบกระดุมพระของชาวราศีมังกรเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าราศีกุมเนี่ยจะมีดาวพระราหูเลข8อยู่มันดาวแห่งโชคลาภนะอยู่ในภพการเงินฉะนั้นก็เรื่องโชคลาภชาวราศีมังกรในปีหน้าจะโดดเด่นขึ้นมานะครับในงวดวันที่1กุมภาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับชาวราศีมังกรมีเลข
4เลข6อยู่ในราศีกุมเลข4เรื่องของโซเชียลเรื่องของการที่เราดูอย่างยิ่งดูรายการ YouTube ดูบ้านดวงดูรายการตัวเลขพวกเนี้ยถือว่าเป็นเลข4เลข6คือเกี่ยวกับการเงินนะครับอยู่ในภพราภะโชคลาภชาวราศีมังกรมีโอกาสจะมีโชคลาภแน่นอนนะครับมากน้อยนี่มาว่ากันคลิปที่แล้วผมให้ตัวเลขถูกไป2ราศีครึ่งนะครับใน4ราศีคราวนี้ผมว่าอย่างน้อยต้องมี2ราศีที่จะมีโชคนะครับก็อย่างน้อยขอให้ได้เท่าเดิมก็ยังดีนะเกือบ3ราศีนะครับชาวราศีมังกรเป็นอีกชาวราศีหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาตัวเลขผมให้อย่างนี้แล้วกันนะครับดูจากพระราหูพบกระดุมพระก่อนอยู่ในราศีกุมนะไม่ใช่ดาวจรแต่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข8ตั้งแล้วกันเพราะว่าเป็นเลขแห่งโชคลาภส่วนเลขที่น่าสนใจก็คือชาวราศีมังกรเนี่ยมีพระพระเป็นดาวอังคารที่อยู่ในราศีพิจิกเรืออังคารคือเลข3เอาเลข3มาอีกตัวนึงแล้วก็เอาเลขตัวเองมาอีกตัวแล้วกันเลข7เพราะอาจจะโดดเด่นขึ้นมาเลข7ก็มีโอกาสแรงมาในปี63นะอยู่ติดอันดับ3อันดับ4เท่ากับเลข8นะครับอันดับ1 2เข้ากันเนี่ย5 6อันดับ3 4เท่ากันคือ7กับ8นะครับงั้นยังมีโอกาสมาผมให้ชาวเลขชาวราศีมังกรคือ7 8 3จับคู่กัน7 8 8 7 3 8 8 3 3 7 7 3สวยงามมากเลยชุด7 8ก็ยังตามกันอยู่8 3ก็น่าจะมาทันทีได้เหมือนกันนะเลข3เนี่ยผมคิดว่าน่าจะ3งวดที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยก่อนที่ท่านจะย้ายท่านก็น่าที่จะให้โชคให้ลาภนะดาวอังคารจะย้ายน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดวันที่8กุมภาก็น่าจะเป็นงวดวันที่16ก็อาจจะดรอปลงงวดที่1มีโอกาสที่ท่านจะมานะครับก็นี่คือ4ราศีนะครับที่ติดอันดับเดอะลัคกี้นะครับที่มีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตๆมีทั้งโอกาสหลักหมื่นหลักแสนก็แล้วแต่โชคลาภดวงของแต่ละท่านละกันนะครับก็อันนี้ก็ในเรื่องของ4ราศีที่ผมนำมาฝากผมมีข่าวประชาพันธ์นะครับซึ่งมันก็เกี่ยวโยงและอยากให้ท่านผู้ชมติดตามในชาวราศีมังกรด้วยนะซึ่งผมจะอัดในวันต่อไปนะครับแต่ผมขออนุญาตประชาพันธ์งานวันที่24นะครับ24มกราคมเนี่ยเป็นวันตรุษจีนใช่ไหมครับเป็นวันตรุษจีนในสมัยก่อนผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาความรู้อะไรเยอะก็รู้แต่ว่าเราก็ไหว้บรรพบุรุษนะครับทำอาหารไหว้บรรพบุรุษเราแล้วก็มีการเผาเขาเรียกว่าเครื่องสิ่งของเครื่องใช้ส่งให้ดวงวิญญาณให้ท่านได้ใช้ในสิ่งที่เราเชื่อว่าพวกนี้ท่านจะได้ไม่ลำบากนะครับลูกหลานก็ต้องมีความกตัญญูอะไรเงี้ยนะครับนี่คือขนบธรรมเนียมของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนแต่หลังจากที่มาศึกษาทางด้านนี้หลายปีมาเนี้ยนะครับก็มีในเรื่องขององค์เทพในเรื่องของการแก้ปีชงอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในอยู่ในของหมดของศาสตร์ดวงจีนในเรื่องของพิธีกรรมที่เราได้ไปร่วมกับอาจารย์หลายท่านนะครับในวันที่24เนี่ยทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญหรือศาลเจ้าพ่อเสือนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ที่แถวบางบอนนะครับก็ท่านได้จัดงานรับเจ้านะครับเราส่งเจ้าไปแล้วนะครับก็จะรับเจ้าวันที่24เจ้าท่านจะเสด็จลงมาตามฤกษ์แล้วก็คือประมาณ23นาฬิกาถึง1นาฬิกาหรือ5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยนะครับก็เราก็จะจัดพิธีทางมูลนิธิก็จะมีของมงคลให้อย่างว่าจะเป็นก็เรียกว่าฟองเต้าหู้พวกเกี่ยวกับเห็ดนะครับเห็ดหอมวุ้นเส้นนะครับของมงคลให้อย่างเพื่อเป็นความมงคลที่มีความหมายนะครับวุ้นเส้นก็เกี่ยวกับความยืนยาวยืนยงอะไรเนี่ยนะครับก็มี5อย่างนะครับของมงคลแล้วก็จะมีการฉายหนังนะครับก็คืนนึงก็ 2-3 เรื่องตามที่จะมีเจ้าภาพช่วยกันสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิของผมนี่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนของผมก็มีองค์พ่อพระราหูนะครับในเรื่องของโชคลาภเป็นเลขโชคลาภเลข8ที่ 2-3 ปีนี้ผมก็จัดบวงสรวงบูชามาโดยตลอดซึ่งปี63ก็จัดยิ่งใหญ่แน่นอนแต่ยังค่อยๆไปตามพันกันไปนะครับดาวอีกดวงหนึ่งที่ผมไหว้บ่อยมากเดือนละครั้งนั่นคือดาวจันทร์นะครับเพราะว่าในตำแหน่งของวันอมาวาสีเนี่ยผมก็มาศึกษาดูก็ฟังเพลงไม่ได้เด็กแล้วว่าจันทร์หรือจันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงอะไรเงี้ยขอแหวนทองแดงให้น้องข้าคือขอช้างขอม้าคือขอทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราขอจากพระจันทร์ใช่ไหมอันนั้นเป็นเพลง
ที่มาของคนแต่งก็อาจจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่นี่มาศึกษาเรื่องของวันอมาวาสีก็คือเป็นพิธีกรรมพิธีหนึ่งที่นิยมกันนะครับคือจะนำนะครับสิ่งของมงคลต่างๆเนี่ยมาไหว้อาสังจันทร์บางอาจารย์บางท่านก็จะนำน้ำมนต์นะนะครับเพื่อที่จะประพรมในบ้านแล้วก็มาดื่มมากินมาพรมศีรษะมาลดตัวเองแล้วก็คนที่เราให้ความเคารพนับถือหรือคนที่เรารักในครอบครัวนะครับแล้วก็เอาของมงคลอย่างเช่นที่นิยมมากสุดคือจะเป็นกระเป๋าเงินเชื่อกันว่าไหว้เพื่อที่จะขอเงินจากพระจันทร์ให้ท่านช่วยในการที่จะบางทีเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าเราตอนนี้หนี้สินเยอะหรือเราอาจจะต้องการกำลังใจหรือที่พึ่งทางใจที่เราจะอธิษฐานขอให้เรามีทรัพย์สินเพิ่มพูนมีงานที่ดีๆมีเงินที่เข้ามาในการที่เราจะนำมาใช้จ่ายในครอบครัวไม่ว่าจะการเสี่ยงโชคหรือไม่ว่าจะการที่เราทำมาค้าขายหรือทำกิจการต่างๆนะครับเราก็จะนำกระเป๋าให้มาอาบแสงจันทร์ของผมเองก็ทำก็ผ่านพิธีเสร็จผมก็ให้ลูกศิษย์เช่าไปนะครับในวันที่24ผมจะนำกระเป๋าเนี่ยนะครับไปร่วมในพิธีช่วงเวลา5ทุ่มถึงตีหนึ่งที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญสารเจ้าพ่อเสือเพราะว่าวันนั้นนะครับเจ้าองค์แรกที่จะเสด็จองค์ลงมานี่คือองค์ชัยสิงเอี้ยองค์ชัยสิงเอี้ยเนี่ยนะครับองค์เจ้าพ่อเสือนี่คือตัวเหล่าเอี้ยนะนะครับก็แต่ละองค์นี่จะเป็นองค์ที่มีเขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์นะครับมีบารมีในแต่ละเรื่ององค์ชัยสิงเอี้ยเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภโดนใจผมมากเลยเพราะว่าท่าของผมนี่คือองค์พระราหูองค์ไฉสิงเอี้ยเนี่ยเป็นเทพจีนซึ่งท่านโด่งดังหรือท่านมีความเชื่อมีความศรัทธามีคนที่ศรัทธาเชื่อมั่นท่านในเรื่องของโชคลาภนะครับซึ่งท่านผู้ชมที่ดูรายการผมอยู่และลูกศิษย์ที่อยู่ในไลน์เป็นจำนวนมากเลยผมเองต้องเน้นโชคลาภให้กับท่านผู้ชมก่อนถ้าท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเสี่ยงโชคแล้วประสบความสำเร็จท่านก็หนึ่งท่านก็ติดตามรายการของอาจารย์ทุกท่านติดตามรายการบ้านดวงติดตามช่องของท่านก็ยังมีรายได้ที่จะนำไปบริหารจัดการใช้จ่ายต่างๆครับฉะนั้นผมก็ขาดไม่ได้วันนั้นเรียนเชิญนะครับวันที่24กลางคืนทางมูลที่เขาจะเปิดเป็นเขาเรียกว่าปีหนึ่งเขาจะเปิดครั้งหนึ่งนะที่เปิด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยปกติต้องจ้างเจ้าหน้าที่มาปกติก็ไม่มีเจ้าหน้าที่นะมืดก็กลับกันแต่นี้ทุกคนต้องมาเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าประชาชนที่ให้ความเคารพศรัทธาทยอยกันเข้าไปว่าท่านผู้ชมถ้าว่างผมเรียนเชิญนะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้ศาลเจ้าพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญอยู่แถวถนนกาญจนาภิเษกนะครับลองเสิร์ชไปดูเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ถ้าไปไม่ถูกโทรเข้าไปถามก็ได้ผมจะนำกระเป๋าเนี่ยนะครับเข้าผ่านพิธีแล้วก็24ซึ่งจริงๆแล้วคาบเกี่ยวนะตีหนึ่งก็ถ้าของสากลก็ตีหนึ่งก็ขึ้นวันใหม่แต่ภาษาไทยก็ยังเป็นคืนของวันที่24อยู่ในวันที่25ผมจะจัดไหว้โสภาไหว้พระราหูนะเป็นวันเสาร์นะครับ24วันศุกร์เราเป็นวันการเงินวันเสาร์นะครับผมจะไหว้พระราหูสวดโสภาเพราะว่าวันเสาร์ก่อนลอตเตอรี่ออก1อาทิตย์นะครับผมก็จะขอพรให้มีโชคมีลาภแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในวันที่25มกราคมเนี่ยเป็นวันอมาวาสีที่ผมจะต้องจัดไหว้ของเงินพระจันทร์ก็คือนำกระเป๋านำผลไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีของดาวจันทร์เนี่ยนะครับมาจุดไหว้นะครับก็เท่ากับว่าผ่านวิธี2คืนเลย24 25นะครับเป็นกระเป๋านะครับก็ปกติทุกวันนี้ผมให้เช่ากระเป๋าใบละ 1,200ครับผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้กระเป๋าดีๆที่ผ่านพิธีใหญ่ๆปีนี้จริงๆถ้าผมว่ายากนะที่จะผ่านพิธีติดกัน2พิธีใหญ่ปกติก็ผ่านไหว้ของพระอาจารย์วันอมาวาสีโดยปกติเลยแต่ถ้าเกิดจะผ่านพิธีขอพรจากองค์ไฉสิงเอี้ยเนี่ยก็ต้องปีละครั้งแต่ปีนี้ผมจัดติดกันเลยเพราะว่าเป็นวันใกล้กันซึ่งในปีหน้าวันอมาวาสีก็ไม่น่าจะมาใกล้กับวันที่เราจัดไหว้นะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้ก็น่าจะใช้ปีหนึ่งผมว่าน่าจะเพิ่มพลังหลายๆอย่างให้จาก 1,200 เนี่ยผมเหลือ999แล้วกันครับไม่ใช่แพงขึ้นนะลดลงใหญ่ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็อยากจะนำไป
่วยจัดงานนะครับก็999บาทท่านที่สนใจแอดไลน์มาที่แอดมินแอดไลน์นะครับไม่ใช่โทรเพราะว่าแอดมินจะตอบให้ในไลน์แล้วกันท่านแอดเสร็จท่านส่งข้อความเข้ามาส่งมาเดือนพี่เกิดแจ้งเลยว่าอยากเช่ากระเป๋ามงคลที่ผ่านพิธีสำคัญเนี่ยนะครับ999บาทเดี๋ยวแอดมินเขาจะให้ท่านส่งมาเดือนพี่เกิดถ้าท่านทราบเวลาเกิดก็ส่งเข้ามาด้วยพร้อมท่านที่อยู่เบอร์โทรนะครับหลังจากวันที่25ผมถึงจะส่งนะ24 25ยังอยู่ในพิธีนะครับ999บาทนะครับก็ท่านที่สนใจที่จะร่วมทำบุญกับผมเนี่ยผมก็จะมีหนังฉายต้อนรับเทพทั้งเดือนเลยนะประมาณสัก30วันน่ะวันนึงก็สัก 2-3 เรื่องอยู่ที่กำลังความศรัทธาที่ท่านผู้ชมร่วมกับผมเข้ามาแต่ผมเองก็คิดว่าสัก 2-3 เรื่องต่อคืนนะเรื่องนึงก็จะมีค่าใช้จ่ายจ้างมาเนี่ยเรื่องละ 1,000 บาทท่านผู้ชมก็อาจจะคนละ200 300 500หรือคนละ 1,000 ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมตามกำลังศรัทธาเลยนะครับถ้าได้เยอะวันนึงผมก็อาจจะ 3-4 เรื่องก็แล้วแต่ก็คือจัดยาวไปเลย30วันเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับองค์เทพองค์ชัยสิงห์เอี้ยซึ่งเป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับสนใจที่จะร่วมที่จะจัดงานเพื่อจะต้อนรับท่านนะครับก่อนที่เราจะขอโชคขอลาภจากท่านเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าเราจัดอะไรนะครับที่จะให้ท่านได้แฮปปี้หมายถึงให้ท่านแบบให้ความเมตตาเราอ่ะนะครับในการที่จะให้เรามีโชคทั้งปีนะครับก็แอดไลน์แล้วก็บอกแอดมินมาว่าอยากจะร่วมจัดมหรสพฉายหนังร่วมกับอาจารย์ชานะครับที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับเพื่อที่เราจะรับเทพเจ้าองค์ชัยสิงห์เนี่ยด้วยกันนะครับก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาจัดรายการในวันที่22มกราคมและอีก2วันก็ครบอีก2วันก็จะถึงวันงานวันที่24วันตรุษจีนนะครับก็วันนี้ถ้าท่านผู้ชมดูคลิปแล้วอยากจะร่วมทำบุญอยากจะเช่ากระเป๋าหรือท่านที่ดูหลังจากนี้แล้วสนใจเช่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าใหม่ซึ่งเป็นกระเป๋าที่ผมบอกว่าวาระพิเศษจริงๆแล้วไม่ใช่ราคาแพงด้วย999บาททุกวันนี้ท่านที่สั่งมาก่อนหน้านี้เนี่ยเช่าไปชุดละ 1,200 แต่ไม่ต้องเขาเรียกว่าเสียดายนะเช่ามาตั้งแพงแต่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีไม่เป็นไรเพราะว่าผมผ่านพิธีวันอามาสีให้ไปแล้วแต่ท่านที่มีกระเป๋าแล้วที่เคยสั่งไปเนี่ยให้ท่านนำมานะครับในวันที่25นะครับนำมาทำพิธีเดี๋ยวผมจะแจ้งในไลน์อีกทีหนึ่งให้ท่านนำมาวางไว้ ที่ในบ้านเรากลางแจ้งเพื่อให้โดนแสงจันทร์แล้วก็นำเงินนะครับแบงค์ธนบัตรไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่เน้นเลขที่เป็นมงคลเลขที่เราคิดว่าเราตามกันอยู่นะครับใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็โชคขอลาภนะครับให้เงินเพิ่มพูนนะครับให้เงินทองเพิ่มเติมแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากงานวันที่24มกราคมด้วยนะวันตรุษจีนแล้วก็ตั้งแต่ค่ำยันดึกเกินเลยนะตีหนึ่งตีสองเราอยู่ด้วยกันผมก็อยู่นะครับที่มูลนิธิถ้าอยากเจอกันก็ไปเพราะว่าผมต้องมีหน้าที่ที่จะทำพิธีขอพรต้อนรับเสด็จองค์เทพนะครับเพื่อที่จะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเฮงๆรวยๆนะครับปี63จะเหนื่อยหนักจะมีอะไรที่เขาว่าเผาจริงเผาหลอกหรือจะมีเศรษฐกิจที่เคร่งเครียดแค่ไหนผมก็คิดว่าผมมีหน้าที่นะครับที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับภายใต้ที่บางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความศรัทธาของเรานะครับถ้าเรามีความศรัทธาเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับสุดท้ายผมขออนุญาตนะครับอวยพรท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการทุกท่านเลยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภมีความสำเร็จนะครับเนื่องในโอกาสที่เป็นปีใหม่ของคนจีนนะครับซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราก็เยอะแม้แต่จะเป็นคนไทยเชื้อสายไหนก็ช่างนะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็เราก็ช่วยกันนะครับเป็นสะพานบุญบอกบุญมีบุญหรือมีสิ่งดีๆเนี่ยเราก็ทำบุญไปร่วมกันนะครับเราจะได้พบความสำเร็จและพบสิ่งดีๆไปร่วมกันนะครับพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับในเขาเรียกว่าราศีมังกรนะครับเป็นราศีที่จะพลิกผันที่สุดในบรรดา12ราศีในปี63รวมถึงโค้งสุดท้ายตัวเลขจากราศีนะครับที่ผมจะ
สรุปให้เหลือเด่นบนเด่นล่างอย่างละตัวแล้วก็เลขให้เหลือแค่บนทิศเหนือ3ชุดใต้หรือล่างให้เหลือ3ชุดนะครับก็พบกับผมนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง